สำหรับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ยังมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมกันอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยค่ะใช่แล้วครับเพราะว่าแต่ละวันเรามีการแสดงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงเยอะแยะมากมายนะครับอย่างวันนี้ครับเรามี2ศิลปิน2รุ่น2สไตล์มาแสดงให้เราชมกันด้วยครับประสบนิกรชาวไทยยังคงเดินทางมาร่วมงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและองค์กรพันธมิตรร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อย่างต่อเนื่องโดยบริเวณลานประติมากรรมประวัติศาสตร์ได้มีการจัดฉายวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงงานหนักเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยมาตลอดการครองราช70ปีรวมถึงการแสดงจากนักร้องลูกทุ่งเลือดฝรั่งหัวใจไทยอย่างโจนาสแอนเดอร์สันที่อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ Still On My Mind และเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9กับเพลง Father King มาถ่ายทอดในงานด้วยรวมถึงบอยแบนด์ลูกผสมไทยเกาหลีวง316ก็ได้นำเพลงพิเศษอย่างสัญญาบทเพลงแห่งความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของชาวไทยและชาวต่างชาติมาขับร้องบนเวทีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาราชปณิธานจะปิดให้เข้าชมงานชั่วคราวในวันที่20และ21มกราคมเนื่องจากครบรอบ100วันแห่งการเสด็จสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9แต่หลังจากนั้นจะเปิดให้เข้าชมตามปกติจนถึงวันที่31มกราคมนี้